การทำบุญด้วยการอ่านพระไตรปิฎกเรียกเป็นศัพท์ว่าอ่านสังวัตถยายสามารถอ่านสังวัตถยายพระไตรปิฎกได้ทั้งภาษาปาลิและคำแปลภาษาไทยคำว่าสังวัตถยายแปลว่าเปล่งเสียงร่วมกันการอ่านสังวัตยายผู้อ่านจะต้องมีคู่มืออ่านสังวัตยายซึ่งจะมีบทที่คัดเลือกให้ใช้ในการอ่านไว้แล้วเป็นพระพุทธพจน์ภาษาปาลิอักษรโรมันสลับกับคำแปลภาษาไทยการอ่านจะมีผู้อ่านนำในภาษาปาลิหนึ่งบรรทัดผู้ร่วมพิธีก็จะอ่านตามเมื่ออ่านนำและตามไปจนจบบทก็จะอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งเที่ยวเป็นเช่นนี้ทั้งภาษาปาลิและภาษาไทยจนจบผู้มีศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลผู้มีศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลเพียบพร้อมด้วยยศและโภคสมบัติเพียบพร้อมด้วยยศและโภคสมบัติไปยังสถานที่ใดใดไปยังสถานที่ใดใดย่อมได้รับการบูชาณเมื่อจบแต่ละบทให้ผู้อ่านนำประกาศถวายเป็นพระกุศลโดยกล่าวนำทีละบรรทัดให้ผู้ร่วมพิธีกล่าวตามว่าด้วยอำนาจสัจวาจาและอานิสงส์การอ่านสังวัตถยายพระไตรปิฎกขอถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเทอญ